้าหมายหลักในการเล่นเกมแคชออฟแคนคือเก็บบ้านให้แข็งแกร่งเพื่อไปปล้นบ้านคนอื่นรวมถึงตีวอร์และบอดีกสำหรับการวางแผนในปีนี้แก้ววางแผนว่าจะเล่นให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมหมายความว่าอย่างไรเมื่อก่อนแก้วแทบไม่ได้วางแผนอะไรมากอยากจะปล้นก็ปล้นอยากจะเกียดก็อัปเกรดบางครั้งทำให้การเล่นไม่มีประสิทธิภาพซึ่งปีนี้แก้วจะทำให้ดีขึ้นเริ่มจากการปล้นก่อนเลยการปล้นบ้านในเกมแคชออฟแคนจะทำให้เราได้ทรัพยากรมาจำนวนหนึ่งและเมื่อเราสะสมครบตามจำนวนก็สามารถนำทรัพยากรนั้นไปอัปเกรดสิ่งก่อสร้างทหารอาคมผู้กล้าหรือสัตว์เลี้ยงได้ต่อไปนี้แก้วจะต้องหาหลีกที่เหมาะสมอยู่อาจจะเป็นหลีกที่สูงขึ้นมาหน่อยเพื่อที่เราจะได้โบนัสจากการปล้นเยอะๆแต่นั่นก็หมายความว่าเราอาจจะกดเจอแต่บ้านโหดๆหรือบ้านที่มีโล่สูงกว่าก็ต้องปล้นให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าท่านคิดว่าไม่ไหวอยู่หลีกสูงแล้วไม่ไหวนะครับสามารถที่จะลดถ้วยลงมาได้นะครับก็หาลีกที่เราอยู่นะครับว่าลีกไหนเนี่ยเราอยู่แล้วเราสบายใจนะครับเราปล้นได้เยอะเราปล้นง่ายเราปล้นสนุกครับก็อยู่ลีกนั้นนั่นคือคำตอบครับว่าลีกอะไรคือลีกที่ดีที่สุดของคุณแล้วเราจะเล่นสูตรอะไรดีอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยเลือกเล่นสูตรที่เราชอบจะทำให้เล่นเกมนี้อย่างสนุกหรือท่านใดที่อยู่บ้านสเปคขึ้นไปจะใช้สูตรก๊อปปี้รับลวงปล้นก็ได้ครับเล่นง่ายผลิตไวแต่ถ้าท่านใดต้องการฝึกฝีมือสามารถเอาสุดบวกมาปล้นได้เหมือนกันแล้วเราควรอัปเกรดอะไรก่อนระหว่างทหารและอาวุธในปี2024แก้วขอตอบหล่อๆว่าให้อัปเกรดทั้งการโจมตีและการป้องกันไปพร้อมๆกันเพราะมันจำเป็นทั้งคู่การโจมตีเรามีทหารอาคมผู้กล้าและสัตว์เลี้ยงที่เลเวลสูงมันก็ง่ายที่เราจะคว้าสามดาวมาได้ไม่ยากเลยในส่วนการอัปเกรดการโจมตีแก้วจะไม่บอกนะครับว่าคุณจะต้องอัปเกรดอะไรก่อนแต่แก้วจะแนะนำว่าให้เลือกสูตรป้นมาหนึ่งสูตรครับโดยดูว่าสูตรนั้นเนี่ยใช้อะไรบ้างครับอย่างเช่นว่าแก้วอยู่บ้าน11ครับแก้วใช้กระไดฟ้าบ่อยครับแก้วชอบเล่นมังกรไดฟ้าแก้วก็อัปเกรดสูตรนั้นก่อนเลยครับก็อาจจะอัปเกรดมังกรไดฟ้าก่อนอัปเกรดบอลลูนก่อนและตามไปอัปเกรดน้ำยาป้าน้ำยาแช่นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้เลือกฐานที่เป็นเลือดตันของสูตรมังกรไดฟ้าแล้วนะครับก็ใช้สูตรนี้ป้นตลอดเลยแล้วก็พอเราได้สูตรป้นมาแล้วนะครับก็หาอีกหนึ่งสูตรที่เป็นสูตรบอลครับอาจจะเป็นแม่มดสายฟ้านะครับแก้วก็อัปเกรดแม่มดอัปเกรดโกเลมอัปเกรดสายฟ้านะครับเพื่อที่จะไปใช้โจมตีบ้านเลเวล11นั่นเองนี่ก็คือคำแนะนำนะครับคือให้เลือกสูตรป้นมา1สูตรแล้วก็เลือกสูตรบอลมา1สูตรครับพอเราได้2สูตรแล้วนะครับก็ใช้สูตรนี้เนี่ยเอาไปป้นแล้วไปวอลครับแล้วก็ที่เหลือครับจะอัปเกรดอะไรก่อนก็ตามใจเลยครับอยากจะอัปเกรดทหารตัวที่อยากเล่นหรือตัวไหนที่ได้เล่นนะครับก็อัปเกรดก่อนเลยในส่วนการอัปเกรดอาวุธเมื่อขึ้นบ้านใหม่แก้วแนะนำให้ลงอาวุธทั้งหมดแล้วไล่อัปเกรดให้เลเวลเท่ากับของเก่าจากนั้นเลือกอัปเกรดอาวุธสำคัญก่อนแล้วเลือกอาวุธที่ยิงอากาศได้ก่อนเช่นบ้าน11ก็อัปเกรดป้อมอินทรีสลาวาคือสอนเอ็กตามลำดับอีกหนึ่งคำแนะนำคืออย่าปล่อยให้ช่างก่อสร้างของเราว่างเลยครับเป็นไปได้เนี่ยให้อัปเกรดต่อเนื่องเลยวางแผนอัปเกรดอยู่เสมอแล้วก็เตรียมทรัพยากรครับมาอัปเกรดตลอดเวลาเลยและนี่คือแนวทางการอัปเกรดอาวุธในปี2024ครับแล้วการอัปเกรดผู้กล้ายังจะเป็นอยู่ไหมหลังจากมีอัปเดตอุปกรณ์ผู้กล้าและการเปลี่ยนแปลงกับน้ำยาผู้กล้าที่ทำให้ผู้กล้าเป็นเลเวลตันของบ้านนั้นๆคำตอบคือยังจะเป็นอยู่ครับการอัปเกรดผู้กล้าจะให้ผู้กล้ามีเลือดเพิ่มขึ้นและโจมตีแรงขึ้นและที่สำคัญเราอย่าลืมว่าผู้กล้ายังคงใช้ในการป้องกันไม่ว่าจะเป็นการป้องกันจากคนมาปล้นหรือมาวอร์ถ้าผู้กล้าของเราเลเวลน้อยก็กันบ้านได้ไม่ดีและถ้าผู้กล้าของเราเลเวลสูงเราก็อาจจะอยู่ลำดับสูงขึ้นในบอและเราอาจจะได้แร่เยอะขึ้นจากการตีบ้านตรงข้ามสำหรับแก้วการอัปเกรดผู้กล้ายังจะเป็นอยู่ครับในปีนี้แก้วใช้ความสำคัญกับการหาแร่เป็นอย่างมากเป็นไปได้แก้วจะอยู่หลีกที่สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อที่จะได้รับแร่จากบนนัดดาวเยอะที่สุดและแก้วจะอยู่ในแคนที่กดบอต่อเนื่องใช่ครับปีนี้แก้วจะเล่นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดพักยิ่งเราลงบอบ่อยๆเราก็ได้แร่เยอะขึ้นหากอยู่แคนไหนแล้วเขาไม่ค่อยกดบอเลยถ้าเป็นแก้วจะหาแคนใหม่ที่กดบอต่อเนื่องครับเราจะได้มีแร่ไปอัปเกรดอุปกรณ์ผู้กล้าได้อย่างต่อเนื่องแล้วอุปกรณ์ผู้กล้าควรอัปเกรดอันไหนก่อนณตอนนี้แก้วแนะนำให้อัปเกรด1คัมภีร์มตะ2ถุงมือยักษ์3คัมภีร์เยียวยาและ4ขุนน้ำยาล่องหนที่เหลือเลือกอัปเกรดได้เลยโดยแก้วให้คำแนะนำว่าให้อัปเกรดทีละอุปกรณ์เอาให้ตันทีละอันทีละอย่างและนี่คือสิ่งที่แก้วจะโฟกัสในปีนี้นอกจากนี้แก้วแนะนำให้ปลดล็อกช่างคนที่6ถ้านายยังไม่ทราบกดเข้าไปดูคลิปด้านบนได้เลยครับการมีช่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก1คนถือว่าช่วยได้เยอะเลยแล้วจะเล่นเมืองกลางคืนต่อหรือไม่ก็แล้วแต่คุณเลยและในส่วนของเมืองหลวงแก้วอยากให้คุณได้ตีทุกสุดสัปดาห์ตีให้ได้6ดาบพอวันจันทร์เวลาบ่าย2คุณจะได้รับเหรียญโพสโดม
เอามาแลกไอเทมเวทมนต์แก้วชอบแลกน้ำยาการฝึกกับน้ำยาวิจัยคุณจะแลกน้ำยาผู้กล้าก็ได้เอาไว้ใช้เวลาวอร์และสุดท้ายแก้วแนะนำให้คุณทำทุกอีเวนต์ที่เป็นไปได้เพื่อได้รับรางวัลมากที่สุดส่วนท่านใดอยากเพิ่มความไวในการอัปเกรดให้กับบ้านของคุณและพอมีกำลังเติมได้เดือนละนิดหน่อยแก้วแนะนำให้เติมบัตรทองคำเดือนละ249บาทคุณจะได้รับผลประโยชน์มากมายและคุณจะอัปเกรดไวขึ้นประมาณ 17% คิดตามความเป็นจริงแก้วแนะนำให้เติมตอนต้นเดือนจะได้ใช้ผลประโยชน์คุ้มๆและนี่ก็คือการวางแผนเล่น Cash of Can ให้บ้านตัวไวในปี2024คุณผู้ชมวางแผนอย่างไรแบ่งปันแนวทางของคุณมาได้เลยสุดท้ายนี้แก้วขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการเล่นเกม Cash of Can ตลอดปี2024แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ